มือเย็นมือปกติเย็นหรือร้อนตัวเองปกติตัวร้อนค่ะโทษครับหรือมันปล่อยครับสังเกตนะต่อไปผมไม่ต้องใช้ถ้าสุขภาพดีจะไม่มีนิ้วปากจะไม่แตกครับทำเพื่ออาหายใจเจ็บแค่บอก before and afterหลังๆมีแน่นหน้าอกบ้างฉันแข็งไม่ดีค่ะป๊าอายป๊า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 สังเกตครับพละกำลังครับครับตอบคำถามไหวไหมครับไหวค่ะไหวไหมแผลนี่พอก่อนสุปชาร์เจอร์ชาร์จเข้าไปเอ๊บหลังจะสบายมากกิโลต่อไปเรื่องท้องค่ะฉันเกิดการกระจัดถ้าจุกที่หน้าอกก็จะหายจุกนะครับเออไหวไหมครับตอบไหวค่ะไหวแล้วครับค่ะเออไปถอดถอดปั๊บโอ้ยโอ้ยโอ้ยปั๊บเดี๋ยวปั๊บเหมือนไฟเลยครับโทษนี่กระเพาะปัสสาวะจะมีผลทางด้านทุกเรือไม่เกินพังด้วยนะครับอาการเดิมๆครับโทษครับเอิ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 บดูมันจะเบาน่าปูเป็นเองรีแอคเองอ
นจะเกิดในจอในระหว่างตาเราผ่านจอนชู้กันหน้าดูค่ะทำให้ตาเราตาเราพลังตัวนี้จะไปสู้ทำให้ตัวแห้งได้ไหมคะอาจารย์ต้องครับต้องตอนนี้หนูมีอาการตรงเนี้ยประมาณ 3-4 วันว่าที่เจ็บปวดตรงหัวคิ้วข้างซ้ายเพิ่งเคยเป็นปวดสังเกตมันจะเบาทันทีครับปึ๊บผมเรียกว่าโรคไฮเทคครับแล้วหัวมันชาแป๊บแป๊บแป๊บนี่เกี่ยวเนื่องกันใช่ไหมคะรู้มันจะเบานี่แหละนี่แหละมันลิกไปหมดไฟฟ้านี่ไม่ได้หรอกมันไปทั้งหมดสมองทั้งหมดเลยมันเกี่ยวมันจะเบากำลังแชร์อยู่แล้วปึ๊บปึ๊บจะแชร์ซ้ายขวาให้ถามตัวเอง before after มันจะหักล้างกันหรือมันจะตัดกันหักล้างกันว่าได้ระหว่าง feeling เดิมๆกับ new feeling โทษครับโทษปึ๊บปึ๊บปึ๊บว้าวอ้าวบินเหมือนนกต่อไปหัวไหล่อ่อนตัวตั้งฉากปล่อยมันตรงมันนกไปหักเหมือนว่ายน้ำว่ายบกตัวนี้จะได้ปอดปอดจะได้ปอดโทษครับปึ๊บปึ๊บหายใจเอาซูเปอร์ชาร์เจอร์เข้าไปมากเลยเอวหลังเอวหลังนี่โอ้โหได้ร่างกายใหม่แล้วมั้งงานนี้ถามว่าใช่ไหมสบายขึ้นเยอะลุกเดินเลยขึ้นบ้านเลยมีฟอร์มอัพเดอร์ของแม่เรียบร้อยกระเป๋าขึ้นนะคะจ้าเดินก่อนนะเดินก่อนเต็มที่เลยที่ค่อยตอบเดี๋ยวก่อนจะเป็นสมถานมาทีทำเช็คเรียบร้อย before after มันเชื่อเฉยกันให้ดีตรงนี้โล่งเลยค่ะโล่งเลยสุดเลยตรงนี้4 วัน unknownสี่วันอันนอนเพราะว่าไม่เคยมีอาการปกติไม่มีอาการปวดหัวมีแต่เมื่อยนอนก็หายแต่ปวดหัวนี่น้อย2 เดือนหลังนี้ปวดถี่แต่ก็ฟังอาจารย์รับประกาศไปถ้าไม่มีไข้ก็ไม่มียาแก้ปวดถึงท้องอยู่แล้วค่ะถ้าไม่หนักจริงๆก็แต่มันเริ่มชาชาแบบไม่มีสาเหตุเหมือนปั๊บฟังนี้สักพักย้ายมาตรงนี้แล้วก็มาสตาร์ทตรงนี้ประมาณเกือบอาทิตย์เนี่ยค่ะ4 วันแล้วก็ตกผลึกกันแล้วกันใช่หนูก็เลยอุ้ยไม่ไปสักทีกลายเป็นว่าตื่นนอนมามันรู้สึกว่าอุ้ยเราพอลืมตาปุ๊บเพนมันมาอยู่ตรงนี้เลยก็เลยอุ้ยไม่ได้ละมันเหมือนกับไม่ได้ละตรงนี้ใช่ค่ะมันไม่ได้ละมันมีผลกระทบชาไม่ได้แล้วชาไม่ได้แล้วมีผลกระทบกับชีวิตเรียกติดต่อลุงหมอแล้วต้องมาเจอละฟังเฉยๆไม่ได้ละเข้ามาก่อนเพราะว่ามันรวนนะคะเลยแล้วที่รู้ก่อนเนี่ยฮะต้องรู้ก่อนป้องกันก่อนค่ะก่อนที่มันจะซึมซับก่อนที่มันจะเป็นถึงขั้นเกิน 50% อันนี้เพิ่มเพื่อมันแต่ 50% ถ้าเกินปุ๊บเนี่ยฮะคนที่ไม่เข้าใจก็สะสมเป็น 60-70% ก็ไปหาเขากินยาเคมีเคมี
จุดใช้เคมีทำลายร่างกายภายในเราหมดเกลี้ยงไม่มีเลยแล้วที่เขาว่าพวกกดไหลย้อนนะคะกดไหลย้อนต่างๆเนี่ยถ้าทานข้าวตรงเวลาจะช่วยได้ไหมคะไม่รู้ผมไม่เลือกทานเวลาผมไม่กำหนดเวลาทานไปเลยก็กินผมถามว่าเวลานี้แสบหน้าอกมีไหมครับที่ผมกดเป็นเมื่อกี้นี่ตอนกดก็เจ็บบ้างแต่ตอนนี้มันเบาตอนแรกมันจะอืดๆมันจะอืดๆท้องอืดๆหรือได้พี่จะว่าค่ะมันเซอร์เงี้ยเซอร์กูเรียเห็นไหมฮะนะ you are pure energy I have sorry you have impure energy impure energy bad energy อะไรกันง่ายดีของผมมีกรูดมันก็เซอร์นึกภาพนี้ให้ได้อะไรไม่ได้นึกภาพไม่ได้นั่งอยู่เฉยนึกถึงหน้าตาผมครับมันมาหาผมเองครับผมจะรู้พลังตรงนี้มันจะถ้าบอกว่าถ้าผมเป็นฝ่ายดูดนะฟิวชั่นก็คือผักของนี่ก็ฟิวชั่นเห็นไหมฮะแต่แน่ๆมันมีเส้นบางๆกั้นอยู่และมีเส้นบางๆกันอยู่ฉะนั้นเส้น ผมเรียกว่าเส้นพิโอด้วยครับวิสดอมเพราะวิสดอมไม่ได้แค่ภาษาใส่พิโอไว้ซะมันจบ งั้นไม่จบตาสว่างดีไหมหมดไหมนี่ไปคลำมันแค่นิดยิ่งแผ่วเบายิ่งดีผมไว้เล็บก็คือตรงนี้แหละครับเพื่อที่จะให้มันเกิดจากการใช้คอมเหรอคะหรือแน่นอนครับแน่นอนหมดหรือไซนัสหลีกเลี่ยงก็ไม่ได้มันเป็นอาชีพอ่ะเห็นไหมทุกวันนี้ไม่ใช้คอมไม่ได้ตกยุคเลยเห็นไหมครับเราจะปฏิเสธมันต่อไปเราก็ป้องกันมันนะเพราะว่าเรามี PE เข้าไปป้องกันมันได้พลังงานมันจะได้ละเอียดมันเองครับค่ะขอให้เข้าใจนั่นคือของใช้มันก็มาแค่ตรงนี้มันไม่สามารถเข้าหาตัวเราได้เพราะว่าพลังเรามันออกไปต้านแต่ก่อนไม่ใช่มันออสโมซิสเลยเพราะว่าเราพลังเราอ่อนมองเห็นภาพเนาะมันก็แอบสอบไปเลยมันก็เลยวิ่งไปเรื่อยทุกอย่างในร่างกายรวนซิสเต็มรวนหมดมันมาแอดจัสต์ปรับกันใหม่ด้วยพีเอตัวนี้มันไวโอเคนะค่ะเข้าใจชัดเจนเนาะความเข้าใจนี่มันจะถาวรมันจะอยู่นานกับเรานานเพราะเราเข้าใจเมื่อเราเข้าใจในแรงดันมันไม่ลืมเพราะมันเข้าใจแล้วอ่ะเข้าใจแล้วมันเซตเลยก็เรียกมันทึกอ่ะ memorize memorize ทันทีเลยเข้าใจปุ๊บเมมทันทีเลยมันก็อยู่กับเราชัดเจนเนาะชัดค่ะแต่แรงปกติค่ะทั้งวันก็ยังเหมือนเดิมก็คิ้วเหมือนเดิมทำงานได้นานไม่ง่วงเหมือนเดิมโอเคที่สองที่สามก็เหมือนเดิมไม่หลับต่อไปเอามากกว่าเดิมจะได้มีผลผลิตพยายามจะนอนหลับให้เยอะๆแต่พยายามบังคับตัวเองให้หลับก่อนเที่ยงคืนก็ยังมันไม่ง่วงอะค่ะครับทั้งวันมันก็ทำอะไรได้ไปตลอดยังหิวตลอดยังเหมือนกับยังทานตามเวลาปกติก็ทานเยอะเหมือนเดิมแต่ว่าด้วยเนี่ยค่ะมันไม่สักนิดมันก็รู้สึกอืดตัวอืดอะค่ะเหมือนกับหนืดหนึ่งไม่คล่องแคล่วคอยดูน้ำหนักจะลดพยายามไปออกกำลังกายเหมือนเดิมก็ด้วยเวลาเราอาจจะนอนน้อยไปหรือดูแลตัวเองด้วยน้อยไประมัดระวังอาหารน้อยลงก็เป็นอย่างนี้ค่ะแต่การที่มีคอนเซิร์นเพิ่มขึ้นมาก็คือตรงนี้ค่ะคอเนี่ยมันจะมีก้อนๆมันกลืนลำบากนิดนึงพอกลืนแล้วก็จะรู้สึกติดๆลิ้นไก่บวมๆเหมือนกับถ้าเซิร์ชตามที่เขาว่าก็เป็นคล้ายๆเหมือนแบบภูมิแพ้หรือกดไหลย้อนก็ได้ทำให้มันมาเกิดผลกับตรงนี้แล้วอย่างก็ที่เดิมค่ะที่จะมีก้อนมาถึงนาทีนี้สิ่งที่ว่านั้นหมดไหมคือหนูก็ไม่รู้สึกว่าลิ้นไก่มันเกะกะนะ
โทษครับติดท้ายกระแทกไอแป๊กอีกทีนึงครับผมแค่ขยับกลไกของนั่นเองกล่องเสียงนั่นเองครับโอ้ไหมปึ๊บถ้าเราใช้เสียงเยอะด้วยหรือเปล่าครับวันนี้แห้งไอ้ชีพครูอาจารย์เป็นงี้นะค่ะไม่ตะโกนก็ไม่ได้ในห้องใช่ไหมก็บางทีก็ไม่มันใช่ต้องแอคเต็มที่ใช่ใช่เวลาแอคเราก็ลืมไมค์บ้างแล้วก็เผลอวางไมค์ตรงนั้นตรงนี้ก็เรียกว่าอินเนอร์หลุดไมค์ก็จะเกิดขึ้นมาทันทีอินเนอร์ปุ๊บมันบวกด้วยไฮเปอร์ทันทีโอ้ไหมเขาวางทิ้งไว้เอาลืมเผลอใช้เสียงอีกแล้วเอาผ่านไปจะหมดวันอีกแล้วตะโกนไปทั้งวันแล้วแต่เราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเหนื่อยอ่ะแต่พอสอนเสร็จตอนเย็นแล้วเอาแล้วเท่านั้นแหละมาอีกแล้วอาการเหล่านี้จะเป็นมากๆคือตอนเย็นค่ะประมาณสักห้าหกโมงหกโมงทุ่มเหมือนกันผมเหมือนกันอาการละคืนไม่ได้ละเริ่มเจ็บโอเคผมเหมือนกันทำงานทั้งวันผมจะไม่รู้สึกแต่เวลาเสร็จงานปุ๊บเท่านั้นแหละรู้เลยเพราะมันฟอลโล่เขามันอยู่อันนี้จริงมันฟอลโล่มันอยู่เหมือนกับเราชอบไงชอบทำไม่เหน็ดเหนื่อยมันชอบโอเคไหมทำสิ่งที่เราชอบชอบในสิ่งที่เราทำมันก็ฟอลโล่เอเนอร์จีมันจะพันไปแบบแต่เวลาสต็อปปุ๊บเท่านั้นแหละครับมันเหมือนกับไหลทิ้งเล่นไปเลยแต่ผมจะหลับง่ายเนาะง่ายค่ะเอาให้คะแนนตัวเองเลยเยอะเลยนะคะอาจารย์สบายขึ้น80โอ้โหรู้สึกว่าพุงมันก็ไม่อืดละใช่โอเคสุดยอดของความเป็นไปทำงานต่อนี่แล้วมาถึงก็มาทำงานงานมันติดคอมพิวเตอร์กระถางมันใช่ค่ะแล้วที่เป็นก้อนที่เป็นอะไรพวกนี้ไหนตรงนี้มีอยู่ป่ะก็มีค่ะมีตรงนี้อันนึงตรงนี้อันนึงตรงนี้ที่นึงตรงนี้มีแน่นะมีปล่อยผมอย่างนี้เข้าใจแล้วถูกไหมครับค่ะถูกไหมครับใช่โอเคค่อยๆดูมันจะเบานะครับโทษครับที่เขาว่าต่อมน้ำเหลืองนะฮะเขาบอกน้ำเหลืองผมบอกน้ำเขียวจะได้กินได้ไงแรงโทษครับเอิบแค่นี้ครับถามว่าจับเองดูสิต่อมก้อนพวกนี้เป็นเหมือนก้อนต่อมน้ำเหลืองอ่ะฮะแต่ว่ายังไม่ได้ไปเมมโมแกรมยังไม่ได้ไปดีแล้วอันต้าซาวใดๆเลยดีแล้วประมาณปีนึงดีแล้วเพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นมันไม่ได้ลงมันปกติเราก็กินอิ่มนอนหลับเนี่ยจันบอกขับถ่ายสะดวกครับทำทุกอย่างได้ปกติก็เลยไม่ได้ไปสนใจมากใช่ว่าดีแล้วอย่าให้ใครเขาใส่ตราบาปให้กับเรา ผมใช้คำว่าตราบาปนะ อย่าให้ใครเขาใส่ตราบาปให้กับเราแต่อาจจะมีเจ็บบ้างแป๊บๆนะฮะโดยเฉพาะช่วงตรงเขื่อนพังก็จะเจ็บๆโอ้มันถึงกันมันถึงกันนะเวลาเขื่อนพังก็ค่อยๆถามเขานึกถึงน้องก็ไปด้วยไฟช็อตมันคือเหมือนกับไฟฟ้าในร่างกายมันรัดวงจรเหรอคะถูกต้องครับมันช็อตเซอร์กิตขอข้อแนะนำว่าอะไรๆก็ตามที่เราพูดถึงอยู่ครับมันสัมผัสไม่ได้ผมว่างั้นอากาศจะดีที่สุดมันภาษาลุงออกไว้ง่ายมันไม่ใช่มันใช้ไม่ได้กับเราเราเรียนแต่รู้มันได้แต่ถ้าใช้ก็ได้กับเราก็ต้องรับอากาศแล้วถึงเราถึงจะไปรู้ภาษาที่ลุงออกใช้อยู่และตัวที่มันติดขัดในตาอะไรก็ตามที่รู้สึกว่าผิดปกติอะเจ็บกระปวดอะไรที่มันโชว์มานั่นหมายความว่าเรารู้ภาษาอย่างเดียวแต่ถ้าเรารับอากาศปุ๊บเท่านั้นแหละครับมันจะขับเคลื่อนสิ่งที่เจ็บปวดออกไปด้วยตัวเราเองด้วยPoint of view ตาม TTM เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดครูสอนใช่ไหมอาจารย์สอน
ผมก็ได้แต่รู้ตามแต่พอผมไปอธิบายจริงก็อธิบายไม่ได้เข้าใจเนาะโอเคจบข่าวโอเคไป